เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพานทองแท้โพสต์เฟซบุ๊กเชียร์ทุกพรรครักทุกคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยชี้เลือกตั้งหนนี้มี2ขั้วชัดเจนไม่ต้องคิดมากนายพานทองแท้ชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อพานทองแท้เชียร์ทุกพรรครักทุกคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยหมายรวมถึงทุกพรรคที่ชัดเจนในนโยบายว่าจะไม่สนับสนุนเผด็จการสืบทอดอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นพรรคที่แตกออกมาจากพรรคเก่าหรือจะเป็นพรรคที่เพิ่งเข้ามาในสนามการเลือกตั้งใหม่ก็ตามสรุปง่ายๆคือไม่ว่าพรรคไหนถ้าไม่เอาเผด็จการเราคือเพื่อนกันหมดเวลาที่พรรคการเมืองจะทะเลาะ กันแล้วที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับปี40ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้พรรคการเมืองแข็งแรงการรวมพรรคให้ใหญ่จึงเป็นจุดแข็งทางการเมืองพรรคการเมืองย่อยๆจึงไปรวมกันเป็นพรรคใหญ่แยกเป็น2ขั้วชัดเจนซึ่งถ้าแต่ละฝ่ายมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะกันก็น่าจะไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าการทำงานในสภากลับไม่เป็นเช่นนั้นฝ่ายหนึ่งเสนออะไรอีกฝ่ายค้านเรียบนโยบายดีไม่ดีอย่างไรค้านเรียบค้านไม่ชนะในสภาก็ดึงกองเชียร์ออกมาร่วมค้านกลางถนนจนทหารถือโอกาสอ้างความขัดแย้งทางการเมืองออกมากระทำรัฐประหารและสถาปนาตัวเองเป็นรัฐและสถาปนาและขออภัยค่ะและสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้รูปแบบของการต่อสู้ทางการเมืองแบบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นด้วยฝีมือคนที่คสช.เลือกเข้ามาเองอยากให้พรรคการเมืองมีขนาดเล็กก็ได้พรรคเล็กสมใจจึงได้ที่มาของสโลแกนพานทองแท้ที่ว่าเชียร์ทุกพรรครักทุกคนเลือกตั้งครั้งหน้าดูจุดยืนของแต่ละพรรคชอบพรรคไหนเลือกพรรคนั้นไม่ต้องคิดมากรวบแล้วสามีสาดน้ำกรดใส่ภรรยาดับหลังหนีซุกจังหวัดนครสวรรค์ขณะตำรวจคุมเตรียมแถลงบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกด็อกเตอร์อภิรัตพุ่มกุมารผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเปิดเผยหลังเกิดเหตุนางสาวช่อลัดดาธารวันอายุ38ปีถูกสามีลงมือก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่จนเป็นเหตุให้ภรรยาตัวเองเสียชีวิตขณะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่าทางตำรวจได้ขออนุมัติจากศาลเพื่อออกหมายจับนายคำตันสามีของผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและที่ผ่านมาทางตำรวจได้สืบสวนและขยายผลการจับกุมจากพยานหลักฐานที่มีจนเมื่อวานนี้สามารถจับกุมตัวนายคำตันได้ขณะหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านเพื่อนในจังหวัดนครสวรรค์เบื้องต้นขณะนี้นายคำตันถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังสน.ท่าข้ามเพื่อเตรียมนำตัวไปทำแผนยังสถานที่เกิดเหตุและช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการจัดแถลงข่าวที่สน.ท่าข้ามต่อไปผู้ส่งออกข้าวห่วงตลาดข้าวหอมมะลิไทยถูกแย่งส่วนแบ่งเนื่องจากข้าวไทยราคาสูงผลผลิตน้อยตั้งเป้าภาพรวมปีหน้าขายได้10ล้านตันคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปีนี้สมาคมมั่นใจว่าปริมาณการส่งออกจะอยู่ที่11ล้านตันมูลค่าประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐและในปีหน้าตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่10ล้านตันมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งปัจจัยบวกที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยคือประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าของไทยมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียรวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกาประกอบกับรัฐบาลไทยยังมีสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลจีนโดยจะต้องมีการเจรจาเพื่อส่งมอบให้ครบตามที่ตกลงไว้แต่จากผลผลิตข้าวหอมมะลิในตลาดปีนี้มีจำกัดทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อและหันไปซื้อข้าวหอมจากแหล่งอื่นแทนทางผู้ส่งออกจึงมีความกังวลถึงเรื่องดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขตลาดข้าวหอมมะลิของไทยอาจถูกประเทศคู่แข่งช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไปได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN